ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ในบ้านเราไม่ได้มีอะไรเหนือคาดเป็นไปตามคาดก็คือมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25%มาอยู่ที่ระดับ2%แต่ในยะทุกคนบอกว่าเอตกลงส่งหรือไม่ส่งนะสัญญาณคงหรือไม่คงดอกเบี้ยเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองนี้กันนะคะกับพี่กรดทรงกรดมงชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS ค่ะพี่กรดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณใจครับวันนี้จะเป็น1วันประเดิมต้นเดือนมิถุนายนแบบตื่นเต้นข้างนอกก็ตื่นเต้นเรื่องขยายเพดานนี้ข้างในเขาบอกว่าตื่นเต้นเรื่องของสตาร์ทเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาหลักก่อนที่เราจะไปดูในภาพรวมในเชิงกลยุทธ์เมื่อวานนี้กนง.ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดนะคะ 0.25% แต่เขาบอกว่ามันมีหลายมุมมองออกมาเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะพี่กดว่าสรุปแล้วในแบงค์ชาติส่งสัญญาหรือไม่ส่งสัญญาว่าจะคงดอกเบี้ยกันแน่พี่กดว่าส่งไหมคือผมมองว่าเขาก็ยัง50-50กันแต่ว่าเขาบอกว่าขอดูตัวเลขก่อนประมาณนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูประโยคนี้ไปด้วยนะคะอย่างที่พี่กดว่าคือแบบ50-50จริงๆใช่ครับเพราะจะส่งสัญญาณแบบว่าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไปเลยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็บอกว่าเงินเฟ้อก็ยังมีแนวโน้มที่จะลงมาอยู่ในกรอบลงมาเรื่อยๆอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่มันก็ต้องดูตัวเลขบริบทอื่นๆด้วยอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเองนะก็จะเห็นว่าวันนี้เราจะเห็นข่าวว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีคณะกรรมการเฟดสองท่านที่ออกมาให้ความเห็นแล้วก็มีผลกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมครั้งหน้าด้วยว่าอาจจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นจะขึ้นอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็บอกว่ามันก็อาจจะแปลความหมายได้ว่าด้วยภาวะเงินเฟ้อที่ยังยืนอยู่ที่สูงแล้วเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ได้แบบว่าลงมาอย่างที่เฟดคาดเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เงินดอกเบี้ยมันอาจจะยังคงยืนเหนือที่สูงต่อเนื่องต่อไปอีกได้หรืออาจจะมีการปรับขึ้นได้ก็คล้ายๆกับของไทยเหมือนกันของไทยเนี่ยแบงก์ชาติก็มองว่า GDP บ้านเราก็โตดีอยู่ขยายตัวต่อเนื่องบางทีก็ไม่ขยับการเติบโตปีนี้นะ 3.6% แต่ไปขยับไส้ไหนถ้าคุณจอยดูไส้เนี่ยว่ามีการปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงจาก28ไป29นะครับมีการปรับตัวเลขส่งออกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะจากที่ติดลบ 0.7 มาที่ติดลบน้อยลงที่ 0.1 นะครับซึ่งอันนี้ก็แต่ว่าตัวรวมเนี่ยเท่าเดิมมีปรับไส้ในแต่ว่าตัวรวมเท่าเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีผลความคาดหวังว่าเรื่องของนโยบายของรัฐบาลใหม่ก็จะมีอิมแพคกับเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังเหมือนว่าขอรอดูตัวเลขรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็เลยออกมาในรูปแบบว่า50-50กึ่งๆอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมคิดว่ามันเป็นมุมมองที่หลายคนก็บอกได้ว่ามันจะขึ้นไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็เพราะว่าเงินเฟ้อที่เขามองกันอยู่เนี้ยมันก็ยังถือว่าอยู่มันยังไม่เข้ามาในกรอบแบบอะไรแบบตามที่เขาต้องการแต่ว่ามันมีแนวโน้มไปอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยังยืนอยู่ที่สูงอยู่มันก็เลยออกมาที่50-50คือผมยังมอง50-50นะแต่ผมคิดว่าระดับดอกเบี้ย 2% ก็ถ้าก่อนพีโควิดนะก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยบ้านเราก็อยู่ในระดับนี้เหมือนกันที่มันก็กลับมาสู่ภาวะปกติก่อนโควิดอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าระดับ 2% เนี่ยน่าจะเหมาะสมกับการที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวไม่ได้ทำให้เกิดเป็นต้นทุนในการกู้ยืมกับภาคเอกชนอะไรต่างๆซึ่งมันน่าจะเป็นการส่งเสริมในเชิงบวกอยู่แต่ถ้าขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยหมายว่าต้นทุนการกู้ต้นทุนอะไรมันจะสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจครับเท่ากับว่าไม่ได้มีอะไรที่เหนือความคาดหมายแม้ว่าอย่างที่พี่กฎบอกก็คือ50-50แบงค์ชาติก็ไม่ได้ฟันธงชัดเจนว่าจะคงหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เห็นบทวิเคราะห์คือออกไป2ข้างเลยพี่กฎคือข้างนึงบอกว่านี่แหละส่งสัญญาณแล้วว่าน่าจะเห็นการคงอีกข้างนึงบอกว่าก็อาจจะเห็นการปรับขึ้นได้อีกครับใช่ครับเพราะว่ามันก็มีบางสำนักนะที่มองในภาพอาจจะ2.25อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าแม้มีส่วนในการขึ้นอาจจะถ้าจะขึ้นนะผมว่าแม็กมีส่วนในการขึ้นอัตราการขึ้นน่าจะลดลงมากกว่าคือคงไม่ได้ขึ้นแบบ0.25%อะไรเงี้ยมันอาจจะดูแรงเลยครับถ้าในสายตาผมนะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราจริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากเหมือนอเมริกาเหมือนอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งของเรามันอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้สูงมากแต่ขอให้อยู่ในกรอบ
คือจริงๆธนาคารไทยต้องการให้อยู่ในกรอบมากกว่าแล้วก็เป็นห่วงกันเพราะว่าจริงๆตอนนี้ห่วงเรื่องของหนี้ครัวเรือนต่างๆที่ยังมีปัญหาดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจนะจะเป็นการทำลายเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปซึ่งผมคิดว่าเขาก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยในสเต็ปถัดไปนะครับหรืออาจจะมองคือเพราะว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้แล้วเดี๋ยวรัฐบาลใหม่มารัฐบาลใหม่อาจจะอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอันนั้นอาจจะทิปเผื่อไว้ก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็คงต้องรอดูนโยบายว่าพรรคไหนกันแน่ที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศเราแต่ที่ยังคงชัดเจนอย่างที่พี่กดเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือพระเอกก็ยังคงเป็นพระเอกอยู่ดีเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยดูเติบโตขึ้นมาในทุกกลุ่มเลยใช่ครับก็ตอนนี้ของจีนก็มาอยู่เลเวลที่ค่อนข้างสูงแล้วนะประมาณ30-40%ของพีโควิดเลยนะค่ะก็นักท่องเที่ยวที่ไม่รวมจีนเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวอยู่ระดับประมาณ 80% ของพีโควิดนะครับไม่รวมจีนนะแต่ถ้าจีนยังอยู่ระดับที่ต่ำอยู่เรามองว่าในช่วงเครื่องบินหลักเนี่ยมันแน่นอนว่ามันเป็นฤดูท่องเที่ยวบ้านเราไม่จะเป็นตั้งแต่เดือนโดยเฉพาะวินเทอร์นะซึ่งมันก็เป็นช่วงหน้าหนาวที่นักท่องเที่ยวจะมาเยอะเรื่อยๆคือถ้าดูจากชาร์ตก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ามันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะซึ่งก็เป็นมุมมองที่ธนาคารไทยก็มีการปรับด้วยนะครับแล้วเนี่ยตัวเลขก็ดูค่อนข้างชัดเจนนะคะ29เดี๋ยวปีหน้าจะเป็นแบบ 35.5 นี่ตัวเลขปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่อีกอันนึงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรเข้ามาที่แบบดูเป็นความหวังเพิ่มขึ้นก็คือการบริโภคภาคเอกชนนะคะพี่กฤตครับการบริโภคภาคเอกชนก็ส่วนหนึ่งก็ในเมื่อเรามีเงินเข้ามาในประเทศมากขึ้นจากการท่องเที่ยวแน่นอนการบริโภคภายในมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นตามไปด้วยมันเป็นตัวส่งเสริมกันด้วยเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาการบริโภคใหม่ที่มันเข้ามาแล้วการบริโภคภายในบ้านเราก็ดีขึ้นต่อเนื่องเพราะเราไม่มีโควิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จับจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินทางมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาคการบริโภคเติบโตต่อเนื่องตามไปด้วยซึ่งก็เป็น2ตัวหลักเครื่องยนต์หลักที่ผลักดันเศรษฐกิจณขณะนี้นะครับส่งออกเราก็ยังครึ่งไม่ได้ได้เท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างตัวเลขล่าสุดที่ออกมาก็ต่ำกว่าคาดเดียวเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ดูจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักเนี่ยตัวเลขส่งออกบ้านเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เองในฝั่งของจีนเองซึ่งเป็นประเทศที่ต้องบอกว่ามีการนำเข้าลดลงด้วยซึ่งตัวเลข PMI ของจีนก็ไม่ค่อยดีนั่นก็เป็นอีกข้ามที่อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันในแง่ของภาพของการส่งออกบ้านเรานะครับซึ่งก็แต่ว่าแบงค์ชาติก็ปรับขึ้นนะแบงค์ชาติก็ยังมองว่าครึ่งที่หลังน่าจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมแต่ที่ติดลบ 0.7 มาอยู่ที่ 0.1 เท่านั้นเองครับค่ะอันนี้เป็นภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคในบ้านเรานะคะแล้วก็มุมมองของแบงค์ชาติด้วยกลับมาที่ในเชิงกลยุทธ์ค่ะพี่กฤตเมื่อวานนี้ลงไปจั่วๆใกล้ๆ 1,520 ให้ใจหายแวบก่อนจะดึงกลับในช่วงปิดตลาดนะคะก็ผมคิดว่าคงเป็นผลเรื่องของ MSCI Rebalance นะครับนั่นแหละคือตอนแรกเนี่ยถึงว่าอาจจะตอนที่มันลงลึกๆเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการ sell on fact เพราะว่าหลายคนก็เก็งกำไรใช่ไหมเก็งหุ้นที่มันจะเข้าออกเข้าคำนวณใน MSCI Index ถูกไหมฮะก็มีเทคมาบ้างแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยหุ้นที่เข้ามาจริงๆมันก็ต้องมีการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปในเซตตัว MSCI อยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น rebalance ก็ยังดีที่กลับมาได้นะครับถ้ากลับมาไม่ได้นี่แย่เลยนะครับเนี่ยดูแบบท้ายๆตลาดก็จะพอมีมาบ้างนะคะสำหรับตัวที่เข้าเนาะบางตัวก็ดูลงค่อนข้างเยอะนะอย่างพวกกลุ่มปิโตเคมีกลุ่มปตท.ที่มันก็อาจจะดูไม่ดีเพราะราคาน้ำมันมันลงอันนั้นโอ้สัปดาห์ที่แล้วเรายังคุยกันว่าน่าจะมีอะไรก่อนการประชุมโอเปกคลาสนะคะหลังจากนั้นไม่เห็นเลยนะพี่กฤตก็แบบตอนนี้คุณจอยเชื่อไหมว่าสถานะการช็อตของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์น้ำมันเนี่ยเป็นช็อตเยอะมากเลยเป็นช็อตที่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะเป็นช็อตโพซิชันหมดเลยซึ่งก็ยังอินพายได้ว่าแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะลงนะครับแล้วเขาคิดว่าน่าจะเกิดรีเซชันเหรอพี่กฤตอันหนึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่ายักษ์ใหญ่ในการ
คนที่ผลิตน้ำมันเยอะที่สุดในโลกมันมีอยู่3คนคนแรกคืออเมริกาคนที่2ก็คือรัสเซียแล้วก็ซาอุ3คนเนี้ยตอนเนี้ยรัสเซียกับซาอุค่อนข้างจะขัดแย้งกันพอสมควรคือรัสเซียก็อยู่ใน1กลุ่มโอเปกใช่มั้ยครับคือโอเปกอ่ะคัดโปรดักชันโอเปกคัดนะรวมรัสเซียเนี่ยคัดโปรดักชันประมาณ3ล้านใช่มั้ยแต่เขาเข้าจริงๆนะครับรัสเซียเนี่ยมีการส่งออกน้ำมันมากกว่าที่ตลาดคาดหรือว่าซาอุคาดด้วยซ้ำและลดราคาด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้รัสเซียก็โดนสงครามหมายว่าผลกระทบจากสงครามเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยเงินในประเทศเขาก็หายไปเหมือนกันเพราะงั้นเขาต้องคือรายได้ของเขามาจากการขายน้ำมันอยู่แล้วนั้นเขาพยายามที่จะขายน้ำมันเพิ่มแล้วก็ลดราคาแล้วเพราะว่าตัวเองอยากจะได้เงินเข้ามาเยียวยาเศรษฐกิจเขาเองก็เลยทำให้มีความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันเนี่ยก็ส่งออกมากขึ้นกว่าปกติต้องบอกว่ากว่าปกติซึ่งเราไม่ค่อยเห็นตัวเลขการส่งออกน้ำมันของอเมริกาครับแต่ปรากฏว่าเขาส่งมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวซัพพลายในตลาดมันก็เยอะไปด้วยนะซัพพลายที่บอกว่าคัดเนี่ยไอ้ที่คัดจริงๆมันมีตัวชดเชยเข้ามาแล้วมันมากกว่าด้วย3ล้านเนี่ยโอ้มันมากกว่า3ล้านที่เข้ามานั้นก็นั่นมันก็เลยทำให้น้ำมันในช่วงช็อตเทอมเนี่ยจะลดลงตามภาวะการคาดการณ์เก็งกำไรของพวกนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ที่มีสัญญาที่เป็นช็อตไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราเลยเหนื่อยไปด้วยเลยนะคะพี่แล้วมันจะเป็นหุ้น market cap ใหญ่ด้วยใช่นะครับบางตัวที่ทำโลไปได้ก็มีนะอย่าง GC BBG CIRPC รุ่นนี้ก็ราคานี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆราคามันถูกหมดแล้วถ้าในมุมของผมนะตอนนี้ราคาพวกเนี้ยเชื่อไหมคุณจอราคาหุ้นกลุ่มปตท.ต่ำกว่าบุ๊กครับ อยู่ระดับประมาณ 0.7 0.8 เท่าบุ๊กต่ำกว่าบุ๊กนะนี่คือความน่าสนใจนะเลยให้คือให้ดูว่าในเชิงของ valuation เนี่ยมันถูกนะครับมันน่าสนใจนะวันสุดเมื่อไหร่ที่รายได้หรือว่ากำไรมันกลับมาโอ้พวกนี้จะมีเงินสูงมาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้คือคุณทองไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างนี้ผมเดาว่าตอนนี้มันลงมาว่าค่อมแล้วมันโอกาสจะขึ้นผมให้แค่น้ำหนักแค่ 30% นี่มันจะรีคอเวอร์ขึ้นมาแต่ว่ามันยังเปอร์เซ็นต์มันยังน้อยอยู่สัญญาณมันยังไม่ชัดขนาดที่บอกว่ามันจะแบบดีเชฟขึ้นมาเลยมันคงยังไม่ได้ไปตรงเพราะทุกคนก็กังวลว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเกิดรีเซชชันได้ไหมว่าถ้ายิ่งอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยในช่วงหลังจากข้างหน้าจะหยุดแต่ครั้งถัดไปขึ้นอีกเนี่ยโอ้อันนี้ผมว่ามันจะกลายเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยจะดีนะสำหรับตลาดหุ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในตลาดไทยด้วยครับงั้นในกลุ่มพลังงานตอนนี้ก็คือ valuation น่าสนใจแต่รอกำไรกลับมาก่อนไม่เพราะว่าพี่กฤตบอกทิ้งท้ายไว้ก็คือไม่รู้มันจะกลับมาเมื่อไหร่อันเนี้ยคือรอไหวหรือเปล่าใช่ครับวันนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็มีพอยต์หนึ่งที่น่ากังวลกับพวกกลุ่มโดเซมีในของไทยโดยเฉพาะ GC ก็จะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาใหม่เรื่องของราคาแก๊สใหม่เรื่องเนี้ยซึ่งถ้าภายใต้รัฐบาลใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ก็เลยจะเป็นประเด็นกดทับอยู่ด้วยเรื่องของถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ทำไงดีคะพี่กฤตจบเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่จบสิเขาเรียกว่าชัดเจนในมุมเศรษฐกิจและการเมืองเราตามต่อนะคะแต่ว่าเซตเรามาอยู่ที่แถว1530อยู่ตรงนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วพี่กฤตไม่ไปไหนเลยนะไม่ไปไหนเลยคือเหมือนจะลงแต่ก็ได้กลับขึ้นมาได้คือก็อยู่ที่นำเรียนไปนะครับจากเลือกตั้ง14พฤษภาคมหุ้นตกลงมาประมาณสัก30ไอ้40จุด50จุดก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่วันนี้ผมว่าเรื่องความชัดเจนของนโยบายเรื่องของรัฐบาลผมต้องกินเวลานะกินเดือนอยู่แล้วยังใช้มันก็ราคาหุ้นความมั่นใจในการลงทุนในตอนนี้มันก็รอทุกคนรอหมดแม้กระทั่งคนทำธุรกิจที่ไม่ใช่ในที่เป็นบริษัทจริงๆที่อยู่ในตลาดที่อยู่เป็นเดลเซกเตอร์จริงๆเขาก็รอนโยบายรัฐบาลจะขึ้นค่าแรงเท่าไหร่กันแน่จะขึ้นทีละสเต็ปหรือจะขึ้นทีเดียวเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นจะทำเป็นตัวที่ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนหรือแม้กระทั่งบริษัทต่างประเทศจะมาลงทุนในไทยเองก็รอดูนโยบายรัฐบาลก็
็กลายเป็นอย่างนี้ไปตลาดหุ้นก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแล้วฝรั่งเองก็ยังมีแนวโน้มที่ยังขายอยู่ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าฝรั่งเองเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าเทียบ PE ratio กับต่างประเทศเนี่ยของไทยเทรดประมาณสัก 15.5 เท่าแต่ของต่างประเทศเทรดกัน12เท่า13เท่าก็มีโดยเฉพาะอินโดฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งเราตรงๆเหมือนกันก็มีราคาเหมือนกับว่า valuation ของคนค่อนข้างจะ attractive มากกว่าเรามันก็เลยทำให้ในมุมมองของฝรั่งมันคิดว่าก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่ากลับมาในตลาดหุ้นไทยอย่างรวดเร็วนะครับก็รอรัฐบาลใหม่ดีก็กลายเป็นประเด็นที่ว่ากลายเป็นว่าคุณคิดว่ามันน่าจะโอเวอร์แฮงอยู่ระดับนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาผมว่ามันก็น่าจะเป็นแบบไม่คืออาจจะเฟิร์มตัวบ้างแต่ว่าไม่ได้มีโดดเด่นจนทำให้ว่ามันเปลี่ยนทิศทางนะมันยังไม่หันอาการว่ายังหาทิศทางไม่เจอแล้วนะวันนี้มันลงมาแล้วล่ะโอเคทุกอย่างมันก็สะท้อนความเสี่ยงต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะแล้วคือแต่ว่าหาปัจจัยบวกใหม่ๆมีไหมมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็คงจะโอเห็นไปตรงนี้ก็แล้วก็เล่นเป็นเลือกรายตัวเป็นสั้นเลือกรายตัวนะครับก็ถ้าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจผมก็ยังเชียร์พวกกลุ่มท่องเที่ยวอยู่ดีนะครับรวมไปถึงคอมเมอร์สเองก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนี่หว่าจะเป็นเน้นที่สายการบินมากขึ้นเหมือนมีเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมเมอร์สเนี่ยก็จะมีแมคโครที่เราแนะนำแมคโครเข้าเอเชียเมื่อวานลงไป 4% สุดท้ายก็กลับมาบวกก็ใจแป้วเลยเหมือนกันนะครับจะต้องแต่ว่าคือถ้ายึดจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนี่เดือน6แล้วนะถ้าเรายึดตาม2กลุ่มที่พี่กดว่าไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือค้าปลีกถึงวันนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่กับเซตที่ปรับตัวลงมานะเพราะต่อให้เขาลงเขาก็ลงแบบลงไม่ได้ลงมากกว่าเซตอ่ะครับใช่เราก็เป็นกลุ่มที่จนถึงณวันนี้ก็ยังเป็นพระเอกอยู่ดีในตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าเลือกลงทุนเป็นรายตัวแล้วกันเน้นกลุ่มที่น่าจะได้รับประโยชน์เดี๋ยวจะทิ้งท้ายนิดนึงพี่กดขอดูโฮมนิดนึงพี่กดดูคือดูโฮมเนี่ยราคาลงมาแล้วก็ยืนอยู่ระดับหนึ่งมาแต่เพราะว่าจริงๆแล้วงบ Q1 ก็ออกมาก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะก็กลับมาเป็นกำไรประมาณ253ล้านนะครับก็ถือว่า58ล้านก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่า Q4 ก็ขาดทุนไปนะครับดิวนี้กลับมาเป็นบวกแต่ว่าเซมโซซิลก็อาจจะยังติดลบอยู่นะเพราะว่าราคาเหล็กก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ต้องสืบช่วงที่บอกว่าช่วงไตรมาสที่2เองเนี่ยแนวโน้มมันก็อาจจะชะลอเหมือนกันเพราะว่าตัวในส่วนของอะไรการก่อสร้างในประเทศเองเนี่ยมีวันหยุดยาวพวกเมษาพฤษภาคมก็หยุดยาวมากนะครับก็เป็นพวกโลซีซั่นของการก่อสร้างด้วยดังนั้นเนี่ยกำไร Q2 อาจจะคือฟื้นตัว Q1 คือแต่ว่าเยอะอันเดียอาจจะยังไม่ได้ดีนะเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็อาจจะต้องถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มองว่าตัวดูโฮมเองเนี่ยโอเคละกำไร Q1 ฟื้นตัวมาได้นะครับแต่ว่าเซมโซเซลอาจจะยังติดลบอยู่แล้วก็ถามว่าจะซื้อเลยไหมราคานี้จริงๆมันก็เห็นการฟื้นตัวมาแล้วนะแต่เราเห็นว่าเดียวกันเดียวมันยังไม่ฟื้นชัดเจนแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่อาจจะมีการก่อสร้างที่บอกว่ามันอาจจะมีภาวะการชะลอโครงการสร้างอยู่แล้วก็รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ยังไม่ได้ออกมาเรื่องการลงทุนมากเท่าไหร่นะมันก็อาจจะไม่ได้มีตัวทุนเท่าไหร่ก็ซื้อมาออกตัวแล้วกันนะตัวนี้รอให้ราคาเป้าหมายที่14 บาทจนถึง14 บาทนะคะพี่กฎตอนนี้ก็เต็มพอดีเลยก็ต้องชอบต้องแบบว่าซื้อมืออ่อนตัวจะดีกว่าค่ะได้ครับกลุ่มนี้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะ